เขามองแล้วก็สรุปไปแล้วว่าที่เรามีความสัมพันธ์กับจีนในยุคนี้แบบนี้ณนเวลานี้ซื่องอาจจะรวมไปถึงซื้อเรือดำน้ําในอนาคตส่งกลับอุยกูที่ผ่านมา109คนสร้างรถไฟความเร็วสูงที่จะลงทุนร่วมกันที่จะวิ่งจากขุนหมิงมาถึงเมืองไทยและข้อตอกลงในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งค่าที่เจรจากันเนี่ยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ ที่จะแน่นแฟนในช่วงนี้โดยที่เป็น temporary pivot pivot ชั่วคราวแบบที่ถึงเวลามีการเลือกตั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐจะดีเหมือนเดิมหรือเป็น permanent pivot แบบที่ไทยน่าจะย้ายสังกัดไปอยู่กับจีนแล้วไม่เอากับอเมริกาอีกต่อไปเขานี่คือนี่คือประเด็นที่เขาวิเคราะห์กันอยู่ Now, วิเคราะห์ในวลนนี้ก่อาจ,จะเร็วเกินไปตามความเป็นจริงอาจจะเป็นความจำเป็นในช่วงนี้ที่รัฐบาลไทยไม่ได้ความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นรัฐบาลทหารก็เลยต้องจับมือกับจีในในหลายๆเรื่องต้องพึ่งพาอาศัยกันก็อาจจะเป็นแค่นั้นก็ได้คุณถึงเห็นข้อตอกลงเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะฮะที่เป็นอย่างในภาพเนี่ยในภาพฟุตเทจนี้แล้วก็ข้อตกลงระดับผู้น,นําในหลายๆเรื่องตั้งแต่สินค้าเกษตรแต่ว่า ในบางประเด็นเนี่ยความสัมพันธ์กับจีนมันก็สร้างแรงกระเพิ่มจริงในเรื่องของอุยกูซึ่งนํามาสูส่สถานการณ์ที่ผมได้พูดไปแล้วนะก่อนหน,น้านี้แล้วก็ไม่ไม่ซ้ำเติมตรงนั้นอีกด้านความมั่นคงที่เป็นประเด็นมาจนถึงปัจจุบันเรื่องระเบิดแต่ว่านี่นคือ,น,คอนี่คือเรื่องใหญ่หนเวลานี้สําหรับทะเลจีนใต้ก็คือ unilateral rule change โดยจีนการแก้ไขกฎหมายการเดินเรือเอื้อประโยชน์ต่อตอนเองมากขึ้นเฉพาะการเดินเรือในทะเลจีนใต้ สิ่งนี้คือสิ่งที่อเมริกาไม่แฮปปี้อย่างมากๆซึ่งอเมริกาก็ไม่ได้โทษไทยหรอกมันเป็นสิ่งที่จีนต้องการทําและต้องการขยายที่พลที่มีพันธมิตรหลักในเอเชียแปซิฟิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนที่ปกติเอาด้วยกับสหรัฐจะเอาด้วยกับการเปลี่ยนกฎเกณฑ์การเดินเรือในภูมิภาคนี้เพื่อให้จีนเป็นพิบิ่มคนใหม่อย่างไทยเนี่ยเราจะเอาด้วยไหมหรือเราจะเอากับพี่เบิ่มเดิมนั่นคืออเมริกา